พอสรันโดนแฉโดนเพื่อนแฉจนหน้าเสียกลางรายการพรอสรันยอมเผยภาพนางเอกรุ่นใหญ่ที่แอบทักแชทไปหาเรียกได้ว่าตอนนี้ออกเป็นนักแสดงอิสระแบบเต็มตัวแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มขวัญใจสาวๆอย่างพ้อสรันศิริลักษ์ที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเปิดไปช่องไหนก็เห็นเจ้าตัวอยู่ทางบนหน้าจอทีวีบ่อยๆและล่าสุดทางพอสรันก็ได้โผล่ร่วมรายการเดอะวอลซอง ร้องข้ามกำแพงเป็นนักร้องหน้ากำแพงโดยทำเอาเซอร์ไพรส์สุดๆเมื่อแขกรับเชิญที่มาร่วมเซอร์ไพรส์สที่อยู่ด้านหลังกำแพงก็คืออดีตนางสาวไทยออนออนอนงปัญญาวงซึ่งก็ทำเอาดั้งพอตนั้นตกใจอยู่ไม่น้อยซึ่งทางงานนี้ด้านออนออนอนงเลยได้ขอออกมาแฉพอดสรันกลางรายการไว้ว่า ชอบทักแชทมาหามาคุยเรื่องซีรีส์เกาหลีนอกเหนือจากซีรีส์แล้วพอลก็ชอบทักมาเรื่องสาวโดยทางด้านออนออนอนงเล่าต่อว่า เพราะจะทักมาถามว่าคนนี้สาวเชียงใหม่แต่ยังไม่ได้ร่วมงานกันแต่เป็นสาวเชียงใหม่ถ้าเราจะจีบสาวเชียงใหม่เราจะต้องทำตัวอย่างไรช่วยสอนภาษาเหนือให้พอชหน่อยซึ่งทำเอาทั้งด้านพอชรันก็ยืนฟังถึงกับซุดไปที่กองพื้นก่อนจะยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงเถียงไม่ได้เรื่องนี้ทำเอาบรรดาขาเผือกตามสืบกันยกใหญ่ว่าสาวเชียงใหม่ดังกล่าวที่ว่าเป็นใครกันพอชใช้ชีวิตคุ้มแล้วเริ่มวางแผนมีครอบครัวแต่สินใจเป็นนักแสดงอินสระ หลังอยู่ใต้ใชายคาช่อง7มานานถึง10ปีโดยพระเอกหนุ่มพอสรันสิริลักษ์ได้ทิ้งทวนละครเรื่องสุดท้ายวงเวียนหัวใจประกอบคู่นางเอกสาวนาวน,นิสานาตสอนศึกที่กำลังออกอากาศทางช่อง7 Hd อยู่ในตอนนี้ กดดันไหมเพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสุดท้ายของช่อง7ก่อนหมดสัญญาผมเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่อะครับดูแล้วเราสนุกกับมันเราก็โอเคพอใจแล้วเพราะเราทำเต็มที่แล้วเป็นอิสระวางแผนหลังจากนี้จะทำยังไงต่อได้ไปทําอะไรนั่นนอกบ้างมีธุรกิจบ้างได้ทํามาทางหลายช่องผมตัดสินใจมานานกว่าจะออกไม่ได้บอกว่าจะต่อสัญญาช่องเจ จริงๆผมอยากผ่านตัวไปทำธุรกิจสัก50%ทำงานในวงการ50%อยากให้มันได้หลายช่องทางเวลาไปโปรโมทสินค้ารู้สึกอย่างไรบ้างอายุขนาดนี้ยังมีหลายที่สนใจอยากร่วมงานผมอายุ30เองนะแต่ที่ดูด,ดูมาน่าจะอยู่นานเพราะเริ่มเข้าตั้งแต่อายุ18ปีเล่นละครเร็วแต่อายุยังน้อยถามเรื่องหัวใจหน่อยตอนนี้มีแฟนไหม มีคุยเป็นคนนอกวงการเข็ดคนในวงการแล้วพอชไม่เอาเหนื่อยมีปัญหาทีงานเข้าตลอดเลยกับคนนี้คุยมานานแล้วตั้งแต่แม่มาขอว่าอย่าพิ่งมีแฟนเลยลูกแม่พูดกับเราเลยนะเมื่อตอนต้นปีพอชลองใช้เวลาคุยอยู่กับตัวเองและเพื่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยคุยทําไมแม่ถึงเตือนเราขนาดนั้นหรือเราติดสาวมากพอช ไม่ใช่คือพอชเป็นคนรีบเหมือนคนขี้เหงาเวลาคุยกับใครไปเหมือนรีบพออยู่มาเรื่อยๆกลายเป็นเหมือนหลอกตัวเองมากกว่ามันไม่ใช่เรา